วาเปลี่ยนไปมันดูเงาๆเงียบๆไม่มีนักท่องเที่ยวแล้วหรือเปล่าขนาดไปวันเสาร์อาทิตย์นะฮะวันนี้ช่องวันของเราไปที่อัมพวาไปพิสูจน์กันหน่อยว่าเงียบเหงาไหมวันนี้ก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะฮะพ่อค้าแม่ขายขอโต้เลยครับไม่เหงาก็มาเที่ยวกันได้อยู่นะมาได้นักท่องเที่ยวก็มากันนะเนี่ยนักท่องเที่ยวทั้งโอ้โหอ่ะคนไทยคนต่างชาติก็มากันอยู่เหงากี่โมงก่อนเหงากี่โมงใช่ไหมอาจจะเหงาเช้าๆหรือเปล่าเนี่ยอันนี้วันนี้เลยนะคุณผู้ชมนี่ไม่ใช่ภาพเก่านะไม่ใช่แฟ้มภาพนะช่องวันของเราลงพื้นที่ไปมาที่ตลาดน้ำอัมพวาเพราะว่ามันมีคลิปเนี่ยก่อนหน้านี้ที่เป็นประเด็นในโซเชียลนะคนอัดคลิปมาปรากฏพ่อค้าแม่ขายบอกว่าตลาดน้ำอัมพวาจะเริ่มคึกคักตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึง3ทุ่มเพราะเป็นตลาดน้ำยามเย็นคนจะมามากในช่วงค่ำส่วนที่มีการแชร์คลิปแชร์ภาพว่าตลาดเงียบเหงาหรืออาจจะปิดตัวลงเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะขอปฏิเสธนะเนี่ยบอกกับน้องบอลรัชตะทีมข่าวของเรานี่เครียดเกาหลังเลยแม่ค้าบอกว่าในคลิปเนี่ยอาจจะเป็นโฮมสเตย์ที่ติดริมน้ำอยู่โซนนอกหรือเปล่าเลยทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าใจผิดจนไม่อยากจะมาเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นพ่อค้าแม่ขายบอกน้องบอลรัชตะของเราฝากมาเชิญชวนให้ทุกคนมาเที่ยวตลาดน้ำอัมพวาได้ตามปกติครับมันไม่ใช่นะพี่เวลาคุณถ่ายเนี่ยคุณไปถ่ายข้างในมันไม่ใช่คุณต้องมาถ่ายข้างนอกข้างนอกน่ะคนเยอะแต่ข้างในวันธรรมดาโอเคมันเป็นอย่างนั้นล่ะเพราะว่าบ้านมันปิดค่าที่มันแพงไม่มีเขาอยากจะเข้าไปแต่คุณมาข้างนอกสิข้างนอกร้านเยอะแยะจะปิดตำนานไม่ได้เพราะว่ามันปิดกันง่ายๆไม่ได้แล้วไปถ่ายทั้งในตอนเช้าๆมันไม่มีคนหรอกมันก็กลางคืนไม่ค่อยมีหรอกห้าโมงเย็นมันก็ตรงเนี้ยห้าโมงหกโมงเนี้ยถ้าฝนไม่ตกนะโอเคคนเพียบแน่นนี่แม่ค้าคอนเฟิร์มถ้าฝนไม่ตกคนเพียบแน่นขณะที่เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลอัมพวาชี้แจงนะฮะบอกว่าจุดที่นักท่องเที่ยวมาถ่ายคลิปทำคอนเทนต์เนี่ยมันคือนอกโซนตลาดน้ำอัมพวาเป็นชุมชนริมน้ำแล้วกลางวันเนี่ยก็ยอมรับว่าโซนนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวไม่เยอะนะแต่ว่าจะเยอะในช่วงเย็นไปจนถึงหัวค่ำนะฮะส่วนกลางวันเนี่ยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เขาจะไปนู่นไปไหว้พระเก้าวัดอะไรก็ว่ากันไปพอเย็นถึงจะมาเดินตลาดแล้วก็ไปนั่งเรือชมหิ่งห้อยได้เหมือนเดิมนะครับอ้าวนี่คืออัมพวาช่องวันของเราไปต่อฮะไปดูที่เชียงใหม่หน่อยเอ๊ะเชียงใหม่เขาบอกก็เงียบๆที่ถนนนิมมานเหมินจังหวัดเชียงใหม่ปรากฏไม่เงียบนะฮะยังคงคึกคักเหมือนเดิมเจ้าของร้าน Family Bakery บอกว่า 2-3 เดือนก่อนเนี่ยนักท่องเที่ยวลดลงอันนี้จริงแต่ตอนนี้กลับมามีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วและยืนยันนะฮะว่านักท่องเที่ยวช่วงนี้มากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนและดูแนวโน้มคาดว่าตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงปลายปีนักท่องเที่ยวน่าจะเพิ่มมากขึ้นไปอีกนะฮะเพราะฉะนั้นจบดราม่านะฮะครับอัมพวาไม่มีนักท่องเที่ยวจะปิดตัวลงไม่เป็นความจริงนะครับ